เดินใกล้ๆจะมาเป็นครับไฟนอลซ้อมมากี่วันครับก็ตั้งแต่ปีใหม่เลยครับซ้อมมาหยุดไปกี่เดือนเนี่ยหยุดไป3เดือนครับ3เดือนได้แล้วก็มานี่ไฟแรกเลยเพิ่งกลับมาเนี่ยนะใช่ครับจริงๆเรามีต่อยวันที่12 12แล้วพอดีเขาเลื่อนใช่ครับคู่ต่อยถอนด้วยอะไรด้วยใช่ครับก็เลยยกมาวันนี้เลยมาคนเดียวเลยมาคนเดียวอย่างวันนี้เรารู้ตัวกี่วันก็รู้ตัวเมื่อวานตอนเย็นเมื่อวานตอนเย็นก็คือทำน้ำหนักอะไรเรียบร้อยไม่ได้ทำวิ่งเลยไม่ได้ทำกำลังจะไปวิ่งวิ่งเสร็จแล้ววิ่งเสร็จแล้วพอดีก็โทรไปให้มาวันนี้ก็เลยกลับมาเลยพร้อมเต็มที่เลยเราก็ยังซ้อมอยู่ที่ค่ายชิงมาวินแล้วมีใครเป็นผู้ว่าซ้อมอย่างนี้นะตอนนี้ก็มีพวกปูนาเล็กตะเบาแก้วชาดูเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆค่ายตัวใหญ่ช่วยกันนะเนาะตอนนี้เราอายุปีนี้925สูงเท่าไหร่ครับประมาณ168น้ำหนักไปปล่อยตอนนี้63กิโลมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับน้องเรียนเนาะใช่ไม่เคยต่อยกันแน่นอนไม่เคยครั้งแรกเลยและได้ทันดูยังเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษายังก็ศึกษาแล้วครับเขามวยสไตล์เดินบ้างบางทีก็ถอยบ้างที่ผมดูแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยระวังเกมวางแผนให้ดีก็ต่อยสไตล์เราเรื่อยๆไปก่อนครับมีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขอาวุธไปทีเนาะแล้ววันนี้ถอย136เมื่อกี้ลองขึ้นแต่ช่างแล้วเป็นไงก็ขาดมาขาดเลยคือมาสบายเลยจริงเราต่อยอยู่ประมาณ128เองแล้วล่าสุดที่เราต่อยไว้เราต่อยไว้กับชมินดำเป็นไงบ้างตอนนั้นแพ้คะแนนครับคะแนนแล้วก็หยุดไปเลยใช่ครับตอนนั้นต่อยยูเวนต์ร้อยไหนร้อยยี่สิบเก้าครับต่อยวันนี้136ก็ไม่มีหนาเนาะไม่มีนี่ครับวันนี้พร้อมตอนเย็นเลยคิววันนี้มาแจ้งเกิดได้ไหมแจ้งเกิดได้แน่นอนพร้อมเต็มที่เลยนะเต็มที่ไปนี่ได้คุมไหมหรือปล่อยเลยปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยนะเราต่อยมวยไทยมาตอนนี้ประมาณเยอะอยู่หลักร้อยบวกแล้วเนาะได้ได้ได้อยู่แล้วเราคนจังหวัดพัทลุงฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อยก็วันนี้ก็ฝาก FC ก็ชาวประตูเชียร์ผมด้วยวันนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้เราแต่คู่รองช่องทูนะใช่วันนี้ขอน้องโชคดีขอบมากครับผมเห็นนี่รอดเลยสวัสดีครับผมน้องเดียดุงมังกรครับไปที่ซ้อมมากี่วันครับเดียซ้อมมาประมาณเดือนกว่าครับซ้อมอยู่ที่ค่ายโชคดุงมายิ้มครับอยู่ที่ตาเบนในจังหวัดนครครับก็อยู่ที่เดิมหรอใช่ไหมครับแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครไปคู่บ้างซอยเราบ้างป้อมกับปีเป็ดมาเกียนแล้วก็ปีในค่ายครับพี่น้องในค่ายก็เพื่อนพี่เพื่อนในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุ18ครับสูงเท่าไหร่ครับ177ครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้64-65เรามวยสไตล์อะไรครับฝีมือครบเครื่องครับวันนี้เดียมาเจอครับเป็นเด็กเกียงไกรเนาะทีแรกเดียต้องต่อยกับเจ้าแมตต์น้ำเขาถอดไปแล้วเด็กเกียงไกรนี่เคยต่อยเขาไหมไม่เคยต่อยครับครั้งแรกเลยแล้วเดียได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ศึกษาเขามวยสไตล์เตะซ้ายแล้วก็เดินจับเขาแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนให้ดีมีแข้งขวามาดักครับตอนตายเราเลยนะแล้วเดี๋ยวมีอะไรค่อยแก้ไขวุฒิอีกทีหนึ่งล่าสุดเดียต่อยไว้ที่ตาดำเนินวันนั้นต่อยกับโอเคเนี่ยโอเคเนี่ยเป๊ะบ้างวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปนะเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่135ร้อยสามมากวันนี้ต่อย136เมื่อเช้านี้สอบหนักแล้วไงเกินขาเกินนิดนิดกับประมาณ19ก็มาวิ่งตอนเช้านะร่างกายตอนนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ100%สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาชนะของไทยเหมือนกันไฟนี้คุมมากี่กิโลครับคุมมา3-4กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ35ครับเราคนจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นกำลังใจผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนขอให้โชคดีนะครับโอเค